สวัสดีครับเพื่อนๆที่เห็นอยู่นี่คือคุณมั่มอัครพัฒน์กันธมาลานะฮะแล้วก็นี่น้องโอ๊ตน้องโอ๊ตชื่อจริงนามสกุลจริงอะไรครับชุติพัฒน์เทพไพรัตน์ครับคุณพ่อน้องโอ๊ตชื่อพี่ออสนะพี่ออสเนี่ยเป็นเพื่อนกับคุณกิติรัตน์ณรนองหรือพี่โต้งพี่ออสกับพี่โต้งเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันแล้วก็พี่โต้งนี่แหละนำผมมาให้พบกับน้องโอ๊ตน้องโอ๊ตเนี่ยไม่ทันอัลบั้มห่างไกลของเบิร์ดกับฮาร์ดไม่ทันเลยโอ๊ตเกิดปี25อะไรเออ2535ครับ1992เบิร์ดกับฮาร์ดออกอัลบั้มชุดแรกเนี่ย2528ปลายปีนี่เกิด2535ก็ฉะนั้นอัลบั้มห่างไกลห่างไกลจริงๆกับโอ๊ตเนี่ยก็เหมือนเพลงรักคุณเข้าแล้วกับพวกเราจริงไหมรักคุณเข้าแล้วนี่มัน2499ใช่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 ไหมไอ้เราเกิด2507ประมาณนั้นเลยคือผมกำลังจะเปรียบเทียบให้ท่านได้เห็นภาพว่าคุณโอ๊ตน้องโอ๊ตกับเพลงต่อไปนี้ของเบิร์ดกับฮาร์ดเนี่ยมันเป็นยังไงกับคนรุ่นเรานะฮะอย่างผมกับมั่มเนี่ยก็56 57อะไรประมาณเนี่ยนะฮะเพลงต่อไปนี้คือเพลงไม่ลืมแต่งโดยน้องปูปิยะหาไทยลิมประพันธ์ตอนหลังนี่มาแต่งงานเลยใช้นามสกุลแอบเบิร์ตนะฮะตอนนี้อยู่ที่อเมริกาน้องปูแต่งเพลงนี้น่าจะราวๆปี2528หรือ2527เป็นเพลงที่น้องปูเนี่ยแต่งให้กับพี่ชายก็คือพี่ปืนปิยะชนกลิมประพันธ์นะครับน้องปูนี่เป็นลูกสาวของคุณอาประภาสลิมประพันธ์อดีตรัฐมนตรีช่วยหลายกระทรวงนะฮะแล้วก็สมาชิกพรรคกิจสังคมนะครั้งหนึ่งนะครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งตอนนี้คงหลายพรรคชาติพัฒนาอะไรพวกนี้นะก็คุณอาอาแจ๋วผมเรียกเขาอาแจ๋วนะอาประภาสเนี่ยมีภรรยาชื่ออาแปนนะอาแปนซึ่งตอนนี้ตระกูลจากไปแล้วนะฮะพวกนี้ก็เป็นพวกคนสุโขทัยนะครับแล้วก็มีอาสันด้วยอำเภออะไรรู้ไหมเนี่ยน่าจะสวรรคโลกถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดผมขออภัยนะฮะน้องปูแต่งเพลงนี้แล้วก็มาเล่นให้พี่ฮาร์ดฟังเมื่อราวสักกลางปี2528พี่ฮาร์ดชอบก็เลยขอน้องปูแล้วเวอร์ชันที่ท่านจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นเวอร์ชันที่น้องโอ๊ตเนี่ยนำเอาออริจินอลเวิร์กิ่งมาสเตอร์24แทร็กเนี่ยนำมาเขาเรียกว่ารีมิกซ์นำมารีมิกซ์ใช่คือนำเอาแต่ละแทร็กแต่ละเส้นเสียงเนี่ยซึ่งมันมีอะไรบ้างมีเบสมีเปียโนผมเล่นเองมีกีตาร์ผมเล่นเองมีซินเธไซเซอร์ซึ่งเล่นโดยฝรั่งชื่อมิสเตอร์ทอมฟาริเกอร์ปัจจุบันนี้ยังมีชีวิตอยู่นะยังคงปฏิบัติยังคงทำงานในวงการเพลงอยู่นะฮะทอมฟาริเกอร์ผมไม่ได้คุยกับเขาเลยผมเดาว่าตอนนี้ทอมเฟรเกอร์น่าจะมีอายุราวๆเนี่ยใกล้60เหมือนพวกเราเนี่ยนะฮะมีเสียงเบสเล่นโดยลุยรูวีคนนี้ก็ไม่คือทั้งทอมทั้งลุยเนี่ยไม่ได้เจอกันเลยไม่ได้ติดต่อไปเจอกับ2คนนี้ได้ไงพวกนี้เป็นนักดนตรีรับจ้างที่ไอ้เจ้าของสตูดิโอเนี่ยไปหามาโดยเคลมว่าเก่งนะฮะก็เก่งจริงแต่ตอนนั้นถามว่าดังมั้ยไม่ดังเป็นคนเก่งแต่ไม่ได้ดังนะฮะคือเขาสัญญากับผมว่าเขาจะเอานักดนตรีระดับเทพอย่างแลรี่คาร์ลตันเออร์นี่วัตส์สตีฟแกตคือโฆษณาไว้สดิบดีเหมือนกับว่าโอ้ยเดี๋ยวผมจะเอาดาเอนโดฟินผมจะเอาเนี่ยสิงโตนำโชคผมจะเอาเซกโลโซมาแต่สุดท้ายได้พวกนักดนตรีคาเฟ่ว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เก่งนะเก่งๆอ่ะนะนี่คือเล่าให้ฟังถึงความทรงจำในยุคนั้นนะเบสฉะนั้นมีอะไรนะมีกีตาร์เปียโนผมเล่นนะเบสไอ้หลุยเล่นเสียงร้องโอ้โหเสียงร้องนี่ต้องฟังเลยเป็นเสียงร้องนำของคุณเบิร์ดกุลพงษ์บุญนาคตอนอายุ21เดี๋ยวก่อนนะปี2528เบิร์ดเกิด2506 21ยังไม่ครบ22กำลังจะ22ในอีกราวๆสักเดือนกว่าๆเพิ่งบรรลุนิติภาวะเองนะใช่ๆ21คืออายุที่แบบว่าเราสามารถไปซื้อเหล้าไปเล่นการพนันไปบ่อนได้โดยที่เขาไม่จับแล้วไม่จับแต่ถ้าเกิดอายุต่ำกว่าจริงๆ21เดี๋ยวเวลาเราไปซื้อเหล้าอะไรเขาก็ขอดูบัตรประชาชนแต่ดูแล้วอ้อ21โอเค you pass ก็ได้ที่อเมริกาเนี่ย21คือจุดมาร์กระหว่างเด็กทีนเนเจอร์กับ adult นะโอเคอ่ะตอนนั้นเบิร์ดอายุ20ผมสิอายุ20ยังไม่ reach adulthood นะมีเบิร์ดร้องนำผมร้องประสานมันมีอีกแทร็กนึงซึ่งเล่นโดย Polino de Costa เป็นแทร็กพวก symbol อ่ะอะไรเงี้ยมีไอ้กริ๊งอะไรเค้าเรียกอะไรชายมใช่มั้ยมินชามชายมซึ่งอันเนี้ยผมเอามันออกอยากจะให้เพื่อนๆได้ฟังแบบดิบๆนะเบสกีตาร์เปียโนสตริงซินเธไซเซอร์แล้วก็เสียงร้องเพียวๆของทั้งเบิร์ดและฮาร์ดโอ้พูดแล้วเหนื่อย ใจเต้นตึกๆๆเอางี้เรามาฟังกันเลยครับเอาเลยครับไม่ลืมในเวอร์ชั่นมิกซ์
มกรา2021ไม่ลืมไม่ลืมเชิญรับฟังครับผมท้องฟ้าวันนี้เงียบเหงาถึงวันที่เขาจากไปวันคืนแม้นานเท่าไรฉันยังไม่เคยลืมเลือนท้องฟ้าวันนี้หม่นหมองถึงคราวเราต้องจากกันแม้สักกี่ปีกี่วันฉันยังไม่ลืมหยาดฝนโปรยปรายฉันไม่อยากหมายให้เธอกลับคืนฉันอยากลืมรักทุกวันทุกคืนรักเคยหวานชื่นไม่อยากจำนับดาวบนฟ้าเงียบเหงาฉันจะไม่เศร้าต่อไปฉันจะไม่เผลอร้องไห้แม้หัวใจฉันเจ็บเหลือทนอยากลืมรักทุกวันทุกคืนรักเคยหวานชื่นไม่อยากจำท้องฟ้าวันนี้หม่นหมองถึงคราวเราต้องจากกันแม้สักกี่ปีกี่วันฉันยังไม่ลืมแม้สักกี่ปีกี่วันฉันยังไม่ลืมว้าวท่านจะได้ยินเสียงตอนจบนะฮะเสียงกีตาร์ตึง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 เนี่ยมันไล่กับเปียโนคือผมเล่นเนี่ยมันไม่ทันกันคือเราอัดคนละทีอัดรู้สึกจะอัดเปียโนก่อนเพลงนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะผมอัดเปียโนก่อนตึง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 ติ้งตึงติ้งตึงนะเดี๋ยวผมเล่นรีเพลย์ฟังท่านจะได้เห็นคือท่านจะได้ฟังท่านจะได้ยินถึงคำเขาเรียกว่า imperfection การไม่สมบูรณ์แบบนะของการบันทึกเสียงคือตอนนั้นต้องเข้าใจว่าผมกับเบิร์ดเนี่ยเราไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญจากที่ไหนเราเป็นเพียงแค่เด็กหนุ่มจาก LA 2คนคนนึงอายุ20คนนึงอายุ21นะฮะที่จู่ๆก็ส้มหล่นนะฮะได้รับการสนับสนุนจากบริษัทค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ของเมืองไทยในยุคนั้นได้มอบหมายให้เราเนี่ยมาทำหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ตอนนั้นอัดกี่แทร็กเนี่ยโดนไปกี่แทร็ก24ครั้งไม่รู้กี่ครั้งจำนวนครั้งที่อัดเหรอก็คืออย่างนี้ฮะเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นที่อัดเนี่ยไอ้เจ้าของสตูดิโอเนี่ยบอกว่า you playมันใส่ฟันปลอมอ่ะเสียงมันจะไม่ค่อยชัด you play I play นะ you play backing เค้าอะไรนะเป็น working track you play and I'll get someone else to play over ก็คือพูดง่ายๆว่าคุณเล่นไปก่อนนะเป็นไกด์แล้วคุณก็ร้องแล้วเดี๋ยวผมจะเอาพวกโชแปงอะไรมาเล่นน่ะสุดท้ายปรากฏว่าไอ้ที่ผมเล่นนั่นแหละมันใช่มันหลอกเราอ่ะมันจริงไปจริงๆอาจจะไม่ใช่หลอกคืออย่างนี้เขาคงตั้งใจอย่างนั้นจริงแต่สุดท้ายเนี่ยเวลามันรัชงบมันแค่นี้เวลาก็ถอยลงไปนะฮะทางเมืองไทยก็รออยู่แล้วก็เอาก็ออกมาเป็นเงี้ยฉะนั้นในอัลบั้มเนี่ยมันมีหลายอย่างซึ่งไม่ได้ตั้งใจนะฮะว่าจะให้มันอยู่ใน final product ดันอยู่เนี่ยอย่างเปียโนเนี่ยผมก็เล่นลองเปิด isolate track เอาแค่เป็นโนอย่างเดียวแค่เป็นโนแค่เป็นโนอย่างเดียวลองฟังหน่อยผมเชื่อเลยครับว่าถ้าฟังแบบดิบๆเนี่ยมันจะมีความมีโน้ตผิดอ่ะเอาปล่อยเสียงเบิร์ดไปสองอย่างพอ
ท้องฟ้าวันนี้เงียบเหงาถึงวันที่เขาจากไปวันคืนแม้นานเท่าไรฉันยังไม่เคยลืมเลือนท้องฟ้าวันนี้หม่นหมองถึงคราวเราต้องจากกันแม้สักกี่ปีกี่วันฉันยังไม่ลืมหยาดฝนโปรยปรายฉันไม่อยากหมายให้เธอกลับคืนฉันอยากลืมรักทุกวันทุกคืนรักเคยหวานชื่นไม่อยากจำมิวเสียงว่าฟังเป็นโน้ยก็โอเคนะไม่ได้ผิดอะไรคือเล่นแบบไม่ได้ตั้งใจนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้คิดว่าอันเนี้ยจะถูกนำไปใช้ใน Final Mix โอเคอ่ะพอละเอาอัดต่อนะส่วนไอ้แทนๆนั้นแทนๆนั้นแทนๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะดู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 เนี่ยเป็นแทนๆนั้นเนี่ยเป็นฝีมือของทอมเฟรเกอร์เขาใส่เข้าไปเองเขาได้ยินอย่างนั้นนะส่วนไอ้ดู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 อันเนี้ยพี่ฮาร์ทผมเป็นคนบอกให้ทอมเล่นดู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 เอามาจากไหนรู้ไหมเอามาจากเพลง These Dreams ของจิมโครชิงท้องฟ้าวันนี้หม่นหมองตื้อดื้อดื้อดื้อถึงข้าเราต้องจากกันตื้อดื้อดื้อดื้ออันนี้จิมโครชีเราเอามาจากจิมโครชีแล้วบอกให้ทอมเอาไปใส่แฟร์เกอร์บอกเฮ้ย you put this in ฮะ what ผมก็ตื้อดื้อดื้อให้มันก็ไล่โน้ตอย่างนี้ใช่ไหมใช่ๆมันก็ใส่เข้าไปแต่ไอ้ตันแต่นั้นเนี่ยเขาได้ยินเองเขาได้ยินเองมันสุดมันเป็นการทำงานผสมผสานกันไปฮะอันนี้เล่าให้ฟังจากความทรงจำเท่าที่จำได้นะก่อนที่ความจำเนี่ยมันจะบิดเบือนเพี้ยนแล้วก็สุดท้ายก็บอกว่าทั้งหมดเนี่ยผมทำเองหมดเลยไม่มีใครมายุ่ง แต่เสียงซินเทไซเซอร์นี่เสียงโบราณจริงๆนะโอ้โหมันซินเทไซเซอร์เสียดายนะที่ผมไม่ได้ถ่ายรูปไว้มันเป็นเครื่องดนตรีแบบมีทั้งยามาฮ่ามีทั้งคอร์กมีทั้งแรกๆเลยใช่ไหมเต็มไปหมดเลย คือเขาแบบมันเหมือนกับเป็นคอร์ดิชันเขาเลยเนี่ยตั้งเป็นชั้นๆๆๆเลยแล้วก็มิดดี้กันหมดนะทุกอย่างมันเชื่อมกันด้วยไอ้ระบบเขาเรียกมิดดี้อ่ะนะมันย่อมาจากอะไรไม่รู้Music Instrument Digital Interface MIDI เนี่ยนะ แล้วทั้งหมดเนี่ยมันก็ลงมาในมิกเซอร์นะออกมาเป็นรู้สึก2หรือ4 แทร็กไว้เนี่ยแล้วมันก็เข้าไปในบอร์ดเลยแล้วเวลาเล่นเนี่ยยังไงติ๊ดดิ้งติ๊งติ๊งเนี่ยกว่ามันเป็นเสียงเบลแล้วก็ซ้อนอะไรไม่รู้อีก 2-3 เสียงมันยูนิคมากอ่ะติ๊ดเอาเปิดติ๊ดดิ้งโซโล่ติ๊ดดิ้งเนี่ยฟังก่อนครับเนี่ยรู้สึกอันเนี้ยสีฟ้าเนี่ยลองฟังนะโซโล่มันเลยเนี่ยเสียงโบราณมากเลยเสียงโบราณเลยเนี่ยโมโนใช่ไหมฉากเดียวใช่ไหมใช่ครับโมโนครับเป็นโมโนแล้วเราก็มาใส่รีเวิร์บเอาใช่ครับถ้าแห้งๆเลยเสียงมันจะเป็นยังไงลองฟังนี่ลองฟังแห้งๆนะไม่ใส่รีเวิร์บลองดูนะได้ครับเสียงแบบออริจินอลเลยหมดครับเสียงคล้ายๆไอติมวอลดูดูดูเหมือนเกมอ่ะเยี่ยมอ๋อมันมีรีเวิร์บเข้ามาด้วยนิดๆครับผมนะฮะเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆอ้าวก็ไม่อยากจริงๆตั้งใจจะไม่อยากจะทำคลิปนี้ให้มันยาวไปก็อยากให้เพื่อนๆ อยากให้เพื่อนๆได้สัมผัสเห็นถึงเบื้องหลังแบ็คกราวนด์ของการทำงานในครั้งนี้นะฮะซึ่งยังมีอีก9เพลงนะครับจากอัลบั้มชุดนี้ที่เราจะต้องทำให้เสร็จแล้วจากชุดนี้มันยังมีอีกชุดนึงรออยู่ชุดที่มันมีนี่อันเนี้ยอยากจะลืมใครสักคนเมื่อหยาดฝนพรางพร่มพริ้วมาแบบนี้เลย24 แทร็กยังไม่ได้รับการเจรไนรอตะหมอโอ๊ตเนี่ยรอเจรไน
นั่นคือ coming up next นะฮะแต่ตอนนี้เรามาเจรไนอันนี้กันก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามคลิปนี้มาโดยตลอดแล้วก็ถ้าท่านใดรู้สึกเหมือนผมรู้สึกก็คือเหมือนกับจะร้องไห้ช่วยเขียนมาในคอมเมนต์ด้วยนะฮะคือผมเจอเนี่ยเหมือนกับเจอกิ๊กเก่าที่ไม่นึกว่าที่มันหายไปแล้วเออที่หายแล้วคิดว่าชาตินี้จะไม่ได้เจอแล้วดันมาเจอโอ้โหแล้วก็ความรู้สึกและความรักยังคงเหมือนเดิมไม่เสื่อมคลายนะจ๊ะไม่ลืมใช่ไหมไม่ลืมไม่ลืมแล้วเจอกันวันดีครับโอเคเยี่ยมว่าถ้าคุณไปเอาแท็กแยกมาจากไหน